ัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่14กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน็ตจาร้อนนะครับ3ตัวแรกเราก็แนะนำจากกลุ่มแบงค์ทั้งหมดนะครับก็คือ SCB K-Bank แล้วก็ Tisco นะครับโดยกลุ่มแบงค์เนี่ยรับอานิสงส์เชิงบวกนะฮะหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเผยอัตรานำส่งจากแบงค์พาณิชย์กรณีแก้ไขหนี้ของ FIDF นะฮะที่ 0.47% นะฮะซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดไปก่อนหน้านี้ที่ 0.55% นะฮะมองผลกระทบเฉลี่ยต่อกลุ่มแบงค์นะฮะทั้งกลุ่มเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่เพียง 1.6% ของกำไรสุทธิในปี55นะครับโดยผลกระทบเนี่ยจะไปเกิดในครึ่งปีหลังนะครับโดยในกลุ่มแบงค์ใหญ่นะฮะอย่าง SCB แล้วก็ K-Bank เนี่ยได้รับผลกระทบไม่มากที่เพียง 1.1 แล้วก็ 1.4% นะครับส่วนในกลุ่มแบงค์เล็กเนี่ยตัว Tisco โดนน้อยสุดนะครับกรณีนี้เนี่ยไม่รวมของตัว BE นะครับเพราะกระทบจะกระทบกำไรแค่เพียง 0.4% นะครับแถมมีปันผลทั้งปีในส่วนของตัว Tisco เนี่ยอีกประมาณ 2.24 บาทให้ yield ราว 6% นะครับเราก็แนะนำเก็งกำไรนะครับโดย SCB เนี่ยมองราคาพื้นฐาน 154.70 บาทตัว K-Bank นะครับราคาพื้นฐาน164บาทแล้วก็ตัว Tisco ราคาพื้นฐาน 44.60 บาท TUF นะครับเราก็ยังคงแนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาหุ้นเนี่ยอาจจะเซไปบ้างนะตามข่าวไฟไหม้โรงงานที่สมุทรสาครแต่คาดว่าจะส่งผลระยะสั้นต่อราคาหุ้นเท่านั้นนะครับโดยโรงงานดังกล่าวเนี่ยมียอดขายราว 7% ของยอดขายรวมนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโรงงานที่สงขาที่จะผลิตแทนได้คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อนะครับราคาพื้นฐานของ TUF เรามองไว้อยู่ที่80บาทนะครับตัวอมตะนะครับก็มีแรงเก็งกำไรต่อเนื่องตามเป้าที่ดินที่เติบโตสูงปีนี้นะฮะล่าสุด BOI อาจลดหย่อนภาษี 150% ของเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาตินะครับมอง valuation เนี่ยเหลือแคปอีกไม่มากนะครับกอบกับทางเทคนิคมองเต็มเช่นกันนะครับเราก็แนะนำทยอยขายนะครับในส่วนของตัวอมตะนะครับก็เป็นตัวกลุ่มแบงค์นะครับก็เป็นในเรื่องของอัตราการนำส่งเงินเข้า FIDF ตามคาดนะครับโดยรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็แถลงว่าอัตราเงินนำส่งนะครับจากแบงค์พาณิชย์กรณีแก้ไข FIDF เนี่ยจะอยู่ที่ 0.47% นะครับของฐานเงินฝากเพิ่มจากเดิมที่ 0.07% นะฮะอันนี้ก็แบ่งเป็นในส่วนของสถาบันคุ้มครองเงินฝากซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะประสานไปให้มีการจัดเก็บที่ 0.01% นะฮะแล้วก็อัตราการเรียกเก็บแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะอยู่ที่ 0.46% นะฮะโดยจะมีการจัดเก็บครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่31นะครับกรกฎาคม55นะครับสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับได้ข้อสรุปให้มีการเรียกเก็บในอัตราเท่ากันนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับโดยจะนำไปไว้ในกองทุนพัฒนาประเทศนะฮะซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาการนำไปใช้จ่ายอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะฮะนอกจากนี้เองคลังได้ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหาแนวทางเพิ่มการคุ้มครองเงินฝากมากกว่า1ล้านบาทต่อ1บัญชีที่จะมีผลในสิงหา55นี้นะฮะเนื่องจากเห็นว่าการคุ้มครองบัญชีละ1ล้านบาทเนี่ยน้อยเกินไปนะครับในส่วนของความเห็นนะฮะทางฝ่ายมองข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวบวกต่อกลุ่มแบงค์นะฮะเนื่องจากการจ่ายน้อยกว่าตามที่ข่าวเดิมที่จะอยู่ที่ 0.55% นะครับโดยจะมีภาระเพิ่มแค่เพียง 5,000 ล้านบาทต่อปีหรือราว 2.42 พันล้านบาทในปี2555นะครับหรือเทียบเท่าประมาณ 1.6% ของกำไรรวมคาดการณ์ของเรานะซึ่งจะสามารถ offset ได้จากภาษีจ่ายที่ลดลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝ่ายมองยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของจะเก็บเงินนำส่งจากฐานของตั๋ว BE นะครับหรือไม่นะฮะแล้วก็หากมองในภาพรวมแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะสามารถหาเงินส่วนที่เหลือจากที่ใดนะครับเพื่อ นำมาจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นของ FIDF นอกจากนี้ความเสี่ยงการคุ้มครองเงินฝากดูจะเพิ่มขึ้นนะฮะหลังจากสถาบันประกันเงินฝากเนี่ยจะได้รับเงินส่งเพียงแค่เพียง 0.01% ของเงินฝากรวมนะครับสำหรับกลุ่มธนาคารนะครับทางฝ่ายแนะนำลงทุนปกตินะฮะแม้ว่าจะมีข่าวดีข้างต้นโดยจะพิจารณาปรับอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังเห็นผลกระทบน้ำท่วมต่อ NPL ที่ชัดเจนขึ้นหลังประกาศงบในไตรมาส1นะฮะสำหรับท็อปพิกเนี่ยยังคงมองตัวที่ K-Bank นะครับ SCB แล้วก็ BBL นะครับก็เป็นข่าวนะครับคาดการผลประกอบการนะครับ
ของตัวการบินไทยนะครับในไตรมาส4นี้นะครับเราคาดว่าตัวการบินไทยเนี่ยน่าจะประกาศขาดทุนสุทธิออกมา 2,673 ล้านบาทนะครับโดยในไตรมาส4เราจะพบว่าทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าเนี่ยปรับตัวลดลงไป 11% แล้วก็ 14% ตามลำดับนะครับอันนี้ก็เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ยิวในการขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ไปส่งผลกระทบต่อต้นทุนน้ำมันนะฮะก็คาดว่าต้นทุนน้ำมันในไตรมาส4เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 35% เทียบ year on year นะครับรวมไปถึงจะมีการตั้งสำรองสินทรัพย์ที่สูงขึ้นแล้วก็กำไรอัตราแลกเปลี่ยนลดลงนะครับโดยในไตรมาส4เองเราคาดว่าตัวการบินไทยเนี่ยจะมีรายได้อยู่ที่โทษทีนะฮะทั้งปีเนี่ยจะมีรายได้อยู่ที่ 1.91 แสนล้านบาทนะครับส่วนขาดทุนในไตรมาส4อย่างที่แจ้งไว้ก็ 2,673 ล้านแล้วก็ทั้งปีนะครับคาดว่าจะขาดทุนอยู่ที่ 7,482 ล้านบาทนะครับแนวโน้มในไตรมาส1เนี่ยจะดีขึ้น Q on Q นะครับโดยมกราเนี่ยเราจะพบว่าคาร์บินแฟกเตอร์เนี่ย อยู่ที่77.4% ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 77.8 นะครับส่วนยอดบุ๊กกิ้งในเดือนกุมภาเองเนี่ยอยู่ที่ 75% เมื่อเทียบกับคาร์บินแฟกเตอร์ในเดือนกุมภาที่เกิดขึ้น 77.6% ของปีก่อนก็ถือว่าอัตรายังอยู่ในระดับที่ดีนะครับแล้วก็ยอดบุ๊กกิ้งในเดือนมีนาเมษาก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็ทำให้มองแนวโน้มได้ว่าตัวรายได้เนี่ยน่าจะพลิกฟื้นกลับมาได้แล้วนะครับส่วนการทำเฮดจิ้งน้ำมันในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้สูงเฉลี่ยขึ้นมาถึง 72% นะครับทำให้ความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันเนี่ยลดลงนะครับเรามองว่าในไตรมาส1น่าจะกลับมามีกำไรได้นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ขาดทุนนะครับเราปรับคำแนะนำลงจากซื้อมาเป็นถือนะฮะเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยได้ปรับขึ้นมาแล้วนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 26.50 แล้วก็จะพิจารณาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากประชุมนักวิเคราะห์ในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับว่าแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตัวทิสโก้นะครับก็แจ้งในเรื่องของสินเชื่อสุทธิเดือนมกราเนี่ยโตโต 1.3% มันออนมันนะครับมาอยู่ที่182.91 พันล้านบาทนะครับด้านเงินฝากแล้วก็เงินกู้ยืมนะครับลดลง 1.7 แล้วก็ 5.5% มันออนมันอันนี้ก็ส่งผลให้อัตราโลนต่อ deposit บวก borrowing นะครับขยับมาอยู่ที่ 105% นะครับจากเดือนธันวาที่อยู่ที่ 99% แถลงการของรัฐมนตรีคลังล่าสุดถึงเรื่องเงินนำส่งนะครับเพื่อแก้ไขปัญหา FIDF เนี่ยไม่ได้มีการคิดบนฐานของตัว BE นะฮะทำให้ทิสโก้จะได้รับผลกระทบน้อยสุดนะครับที่เพียงราว 0.4% ของกำไรสุทธินะฮะหากต้องนำส่งไปที่ 0.7% 0.07% ของเงินฝากแม้คาดว่าในไตรมาส155นี้นะครับยังมีผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ทั้งปีแล้วเนี่ยสินเชื่อยังคาดโตได้กว่า 10% สนับสนุนโดยสินเชื่อคอร์เปอเรทแล้วก็รีเทลนะครับเราก็คงคำแนะนำซื้อตัวทิสโก้อยู่นะครับราคาพื้นฐานลงไว้ 44.60 บาทแล้วก็คาดหวังปันผลในปี54อีก 2.24 บาทปิดการประชุมสำรวจในส่วนของพื้นฐานครับ